พิ่มพลังบวกเพิ่มความสุขให้ชีวิตการสร้างพลังบวกเริ่มที่การฝึกจิตใจของเราให้คิดไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดพลังมองโลกแง่ดีเข้าไว้ใจกว้างเสมอและอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกบดบังด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงและอารมณ์ในแง่ลบเมื่อเราปรับจิตใจและเพิ่มพลังให้ร่างกายของตัวเองได้แล้วความสำเร็จที่เราปรารถนาก็จะกลายเป็นจริงแน่นอนวิธีการเพิ่มพลังบวกที่ใครก็ทำได้ 1. เราสามารถสร้างพลังบวกได้ตั้งแต่ร่างกายของเรานั่นคือการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายและสามารถช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่เป็นโรคนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายก็เหมือนเครื่องจักรที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อให้พร้อมกับการทำงานและการใช้ชีวิต 2. ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเราควรมีความเมตตาต่อคนอื่นและตัวเองด้วยไม่พยายามคิดร้ายหรือว่าร้ายคนอื่นที่กล่าวมานี้เป็นพลังงานลบทั้งสิ้นการฝึกสมาธิก็ช่วยให้สภาวะอารมณ์ของเรามั่นคงจิตใจแจ่มใสตลอดเวลาทั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นการนั่งสมาธิตลอดแต่เป็นการดูลมหายใจหรือมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารับรู้อารมณ์ของเราด้วยว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรแล้วมองว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นมันก็ผ่านไปแค่นั้นเองหรือหาทำกิจกรรมการสร้างพลังบวกให้ตนเองเช่นงานอดิเรกที่ชอบงานช่วยเหลือสังคมหรือจิตอาสาเป็นต้น 3. บางทีการที่เราออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นพลังของธรรมชาติก็จะมีส่วนช่วยให้คนเรารู้สึกดีขึ้นหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยงฟังเพลงที่ชอบสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้ 4. เราควรรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เราเจอไม่ว่าจะดีหรือร้ายพยายามหาข้อดีจากสิ่งเหล่านั้นให้เจอเช่นโชคดีที่มีข้าวกินโชคดีที่มีงานทำหรือโชคดีที่มีครอบครัวที่น่ารักเป็นต้น 5. เราต้องเชื่อมั่นในตนเองแต่ไม่ใช่เชื่อมั่นในตัวเองจนส่งผลเสียตามมาคือการที่เราทำโดยไม่มีแบบแผนและไม่ปรึกษาใครมันน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยที่คนเราจะสำเร็จโดยที่ไม่วางแผนและควรรับฟังคนอื่นที่หวังดีกับเราบ้างเพื่อให้เราได้มีไอเดียเพิ่มเติมถ้าล้มเหลวหรือผลที่ตามมามันไม่เวิร์กเราพร้อมที่จะยอมรับมันแล้วสู้ใหม่แต่ไม่มีวันท้อถอย 6. สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสร้างพลังบวกก็คือการเปิดใจให้กว้างเมื่อคุณพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้นี่ก็ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีพลังบวกแล้วและอีกอย่างคือการรู้จักรักตัวเองให้เป็นเห็นคุณค่าตัวเองและให้อภัยตัวเองเมื่อเจอผลลัพธ์ที่แย่ก็พร้อมที่จะรับมือแก้ไขและเติบโตไม่นั่งโทษตัวเองจนไม่ทำอะไรเลยพลังบวกคือพลังที่มหัศจรรย์และทำให้คนเราสามารถสร้างสิ่งดีๆในชีวิตได้หากเรามีพลังบวกและมีการวางแผนที่จะทำอะไรในชีวิตหรือมีแรงขับเคลื่อนหรือแรงจูงใจที่ดีความสุขและความสำเร็จก็เจอง่ายและเร็วขึ้นขอให้ทุกคนใช้ชีวิตเต็มไปด้วยพลังบวกเชื่อว่าคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีและใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะ